วันนี้จังหวะแรกๆที่เราเป็นลุยต่อยหมัดแต่หมัดเรากะเอาเขาอยู่เลยนะกะเอาเขาอยู่แต่ว่าด้วยความเก่าของเขาต่อยวุ้นไปหลายหมัดอ๋ออายุ4นี่จังหวะที่ออกมานี่เราไม่เข้าเหมือนเดิมจังหวะนั้นนี่เราคิดยังไงก็จังหวะเปลี่ยนคำต่อพอดีก็บวกทั้งหมัดไปเลยครับบวกทั้งหมัดไปเลยเราแลกกันไปเลยครับคือจังหวะที่เขาลงไปตอนนั้นเนี่ยลูกไหนลูกไหนลูกไหนเป็นโดนหมัดขวาไป2ทีแล้วก็เตะช้อนไปทีหมัดขวา2ทีไอ้ที่เขาหมุนเป็นลูกกิ้งเหรอนะใช่ครับลงไปนอนแล้วเนาะใช่โอ้โหคิดไม่ว่าจะน็อกได้วันนี้อ่ะก็มีลึกๆอ่ะผมก็มั่นใจว่าถ้าเขาโดนนะครับถ้ามันเป็นใบหมัดอยู่แล้วใช่ชนะกี่ครั้งแล้วนี่ก็ถ้าต่อยมาติดต่อมาตอนนี้ยังไม่แก่กี่ครั้งก็มีกระดูกครับและชัยลงครับชัยลงหน้าใจนั่นก็ผมก็ไม่ท้อครับผมก็พยายามต่อครับผมเพราะว่าเรามันมีแพ้มีชนะครับเราก็พยายามไปเรื่อยๆครับก็ฝากติดตามผลงานของผมเดิมอายุเท่าไหร่อายุตอนนี้20ปีครับอ๋อ20ปีอ๋ออีกยาวนะนะอยู่จังหวัดไหนครับพี่อยู่จันทบุรีครับผมฝากพี่น้องจังหวัดจันทร์หน่อยก็ผมจะมาในจุดนี้ก็ฝากขอบคุณที่เป็นฝากเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับผมมีน้ำลูกเสือครับทำหน้าที่ของผมเดิมก็เมื่อกี้เพิ่งมีสายตรงมาครับมาจากพี่บูมเด็กเซียนแกว่าเป็นรองแล้วไม่มีอาชีพแกเลยโทรมาให้อาชีพ10,000 บาทให้ถึง10,000 บาทพี่บูมเด็กเซียนโทรมาพี่บูมมากครับขอบคุณพี่บูมสดๆเลยนะครับผมขอบคุณพี่บูมอีกทีไงขอบคุณพี่บูมเด็กเซียนครับพี่อาชีพครับผมก็จะพยายามเต็มที่เหมือนเดิมครับผมต้องดูว่ามันโอเคครับผมวันนี้สู้มากครับโอ้โหสุดยอดเลยโอเคขอบคุณมากครับ